สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระเม็ดข้าวเม่าพุทธคุณเด่นทุกด้านบางเรียกว่าพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่ามักนิยมสร้างขนาดองค์เล็กจิ๋วองค์นี้จะเทียบกับเหรียญบาทให้ชมนะครับพระเม็ดข้าวเม่านั้นจะสร้างจากเนื้อชิ้นเงินมีหลายพิมพ์ด้วยกันเช่นพิมพ์แขนกลมพิมพ์แขนหักศอกซึ่งเป็นพระกุขุดพบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุและยังมีพิมพ์อีกหลายพิมพ์ตามวรรณกรรมมีการพูดถึงว่าสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านทรงติดพระเม็ดข้าวเม่าไว้ที่พระวรกายยามออกศึกสงครามด้วยการที่สมัยโบราณนิยมสร้างพระเม็ดข้าวเม่านั้นเพราะมีขนาดเล็กง่ายต่อการพกพานั่นเองบางคนสามารถอุ้มไว้ในปากหรือเสียบซ่อนไว้ที่เส้นผมก็มีพระเม็ดข้าวเม่านั้นเป็นพระเครื่องที่มีลักษณะคล้ายเม็ดข้าวเม่าจึงเรียกว่าเม็ดข้าวเม่าซึ่งมีขนาดประมาณ4คูณ5มิลลิเมตรถึง7คูณ9มิลลิเมตรบางองค์มีลักษณะปลายแหลมบางองค์ลีหัวท้ายกลมมนเป็นทรงกลมพุทธลักษณะที่เห็นได้ชัดคือเป็นพระปางสมาธิหรือปางมารวิชัยประทับอยู่บนฐานเขียงมีทั้งแบบเดี่ยวก็มีฐานสองชั้นก็มีหรือไม่มีฐานก็มีมีทั้งแบบแขนกลมและแขนหักศอกมีพระเกศทั้งแบบเกศคดและเกศตรงต้นแบบพระเม็ดข้าวเม่าส่วนมากสร้างจากเนื้อชิ้นที่ขุดพบตามกรุเชื่อว่ามีการพบมาแล้วประมาณ600กว่าปีพบบริเวณตามเมืองเก่าเนื่องจากจะมีการบรรจุกรุไว้เชื่อกันว่ามีการสร้างพระลักษณะนี้ตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยตอนปลายบริเวณพระราชวังโบราณหรือเมืองเก่าบ้างว่าพระเม็ดข้าวเม่านั้นจะมีส่วนผสมของเหล็กสำคัญเช่นเหล็กน้ำผีและเหล็กไหลผสมอยู่ด้วยเพราะเหล็กเหล่านี้มีพุทธคุณดีโดดเด่นมากทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเมตตาแม้แต่ในลิลิตะเบงพ่ายยังได้กล่าวถึงพระเม็ดข้าวเม่าคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงอาราธนาพระเครื่องเม็ดข้าวเม่าติดพระวรกายตลอดขณะออกศึกถือเป็นพระกุที่มีขนาดเล็กได้รับความนิยมสูงมาตั้งแต่ในอดีตสมัยโบราณได้กล่าวว่าเป็นพระตระกูลนักรบใช้เน็บซอกฟันเดินป่าเดินทัพป้องกันไข้ป่าพูดผีปีศาจอีกทั้งยังป้องกันอาถรรพ์มนต์ดำทั้งคุณผีคุณคนมิให้มาก้ำกายใช้ได้ทั้งกันและแก้ด้วยเมืองพิจิตรสมัยนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองของนักรบมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้านรับศึกหลายด้านดังนั้น
พระเครื่องของเมืองนี้จึงต้องสร้างให้มีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรีโดยตรงในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าขานกันมาถึงสองพระมหากษัตริย์ที่ทรงกู้ชาติกู้เอกราชของชาติไทยคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าติดพระองค์ตลอดเวลายามออกศึกโดยทรงติดไว้ที่พระมาลาหรือหมวกและจากภาพวาดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ปรากฏที่พระมาลาของพระองค์ก็มีพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าให้เห็นเช่นกันดังเช่นภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีเข้าพิธีพุทธาภิเษกพระชัยมาลาฉลองบูรณะศาลพระองค์ที่จังหวัดตากทำให้เชื่อกันว่าพระเม็ดข้าวเม่าจัดเป็นพระที่ดุจดังเพชรน้อยเม็ดงามอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพระเครื่องของเมืองพิจิตรแตกกุออกจากหลายกุซึ่งมีชื่อเสียงพุทธคุณด้านแขวคาดคงกระพันชาตีโด่งดังที่สุดตลอดกาลสร้างชื่อเสียงเรื่องลือมาตั้งแต่ครั้งอดีตนอกจากพบเจอพระเม็ดข้าวเม่าแล้วยังพบเจอพระพิจิตรหน้าวังพระพิจิตรผงดำพระพิจิตรนาคปกล้วนแล้วแต่มีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ในทางด้านเดียวกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระพิจิตรเม็ดข้าวเม่าทุกพิมพ์จะเด่นทางด้านคงกระพันชาตีแขวคาดเป็นเลิศจนได้รับขนานนามว่าพระจิ๋วแต่แจ๋ววันนี้ก็พามาชมพระเม็ดข้าวเม่าแห่งเมืองพิจิตรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ